เป็นไงบ้างครับน้องเอมี่สบายดีค่ะดูเป็นคนละคนกับในละครเลยนะคะพี่อ่านดูอินนะครับใช่ได้ดูได้ดูอย่างรุนแรงดูตั้งแต่ทีเซอร์พี่ก็บอกเฮ้ยคือในความรู้สึกเรารู้สึกว่าเราไม่เห็นเอมี่กรีฑาทุมในลุคนี้เลยอ่ะปกติหนูจะเป๊ะมากแต่ในละครเราดูแบบเรียลมากนะครับรู้สึกไงบ้างกับการมารับบทแล้วก็เล่นบทนี้กับพระประเด็นค่ะก็อันดับแรกคือดีใจมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าเป็นบทที่เราไม่เคยได้มีโอกาสเล่นแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าแบบพอติดต่อมาปุ๊บหนึ่งคือเราก็เป็นแฟนของสักไฟเดย์เราดูเราอินเราเหมือนแฟนๆคนนึงอะค่ะแล้วพอติดต่อมาให้เราได้เล่นเราก็แบบเจออย่างแล้วพออ่านบทปุ๊บความคิดแรกคือเฮ้ยบทนี้จะเหมาะกับมี่หรออะไรอย่างนี้นะคะเป็นบทเมียน้อยรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่เมียน้อยดีแล้วที่รู้สึกแบบนั้นค่ะรู้สึกจะแย่แล้วก็ความรู้สึกแบบเอ๊ะเราก็เพิ่งแต่งงานฉันไม่มีราศีความเป็นเมียหลวงเลยหรออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอเราอ่านแล้วเราแบบมันรู้สึกว่าเราอยากจะลองเล่นดูนะคะครับแล้วทำไมถึงนึกถึงเมียจะบอกเมียหลวงก็คงไม่ใช่ทำไมถึงนึกถึงเอมี่กันละกันมารับบทนี้คือจริงๆแล้วทุกครั้งที่เวลานึกถึงแคสติ้งโอเคแม้ว่าในชีวิตจริงน้องมี่จะเป็นเมียหลวงเมียเฉยๆดีกว่าเมีย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 ค่ะโทษครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้ครับคือการที่เขาพัดหลงเข้าไปในวังวนเรื่องราวของผู้ชายคนนั้นน่ะคุณบดินคนนั้นนะฮะก็คือว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเข้าไปตอนเริ่มต้นเนี่ยเข้าไปในฐานะที่ว่าเป็นมือที่3หรือเป็นคนที่มาทีหลังเขาก็เข้าใจว่าเขาเป็นคนแรกแต่อุบัติเหตุชีวิตมากกว่าที่มันแบบไปประสบปึ๊บแล้วมันก็เฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่คิดครับแล้วพี่หนุ่มนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณพี่ชอนะครับที่ให้เกียรติครับเพราะว่าปากไฟเดย์เนี่ยติดต่อผมมาหลายครั้งมากแล้วแต่มันติดคิวมันซ้อนกันนะครับก็เลยยังไม่ได้มาแสดงทั้งสักทีหนึ่งก็มาถึงเนี่ยฮะกับไฟเดย์ซีรีส์7ก็ได้มารับบทเป็นผู้จัดการธนาคารธรรมดาคนหนึ่งเพียงแต่ว่าห่วงใยพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลเท่านั้นเองก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเป็นความรักครับผมครับซึ่งตอนแรกรู้สึกว่าอ่านบทก็รู้สึกว่าเออนานแล้วเนาะไม่ได้เล่นเป็นคนธรรมดาเล่นเป็นท่านชายบ้างเล่นเป็นหม่อมราชวงศ์เล่นเป็นนายทหารเรืออะไรอย่างเงี้ยเออเราเปลี่ยนบทมาเล่นเป็นคนธรรมดาบ้างแล้วพอมาดูว่าทำงานกับผู้กำกับซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่เซงกะเบียนด้วยอ๋อเหรอนี่ก็เซงกะเบียนอ่ะก็เซงกะเบียนครับคนที่เป็นรุ่นพี่เซงกะเบียนพี่ปุ๊กเซงกะเบียนเหมือนกันแล้วก็พี่ปุ๊กก็เคยทำเกียร์หาดดาวมาแล้วเราก็เลยคิดว่าโอ้ยพออ่านบทแล้วบทดีจังเลยอ่ะก็เลยรับเล่นครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยบทมันมาแค่ตอน3มันก็ยังดูดีอยู่แปลว่ามันมีพลิกมันก็ดูดีอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยๆดูกันต่อไปครับเปิดไพ่ทีละใบครับได้ยินเมื่อกี้เอมี่เมาข้างหลังค่ะเพราะว่าระหว่างถ่ายทำไปพี่หนุ่มก็หลังจากแสดงก็จะหันมาถามเอมี่เป็นระยะว่ามันดีใช่ไหมมี่คือขับไฟเดย์เนี่ยมันเป็นเรื่องเล่านะฮะจากคนทางบ้านที่มาเล่าให้พี่ชอตกับพี่อ้อยฟังซึ่งมันมักจะไม่ใช่สิ่งที่จะสมบูรณ์นะฮะสำหรับชีวิตของคนแต่ละคนที่โทรมาเล่าให้ฟังแล้วเราก็พยายามถามมี่ตลอดถามพี่ปุ๊กตลอดว่าบทนี้ดีแน่นะคือเวลาเราเล่นแสดงเรื่องไหนก็จะเลือกบทถูกว่าอันฮะเราก็อยากจะให้คนตอบรับว่าเออมันเรตติ้งดีอะไรอย่างเงี้ยอย่าง2มกราคมเท่าไหร่นะครับพี่เอสเราคิดว่าคนจะหยุดไปเที่ยวปีใหม่ใช่ครับคนเปิดดูกันตอนนั้นเลยนะฮะเรตติ้งดีมากรักรวมเปิดตัว EP 1ไปเป็นการเปิดตัวด้วยเรตติ้งสูงสุดตั้งแต่เคยทำขับไปในเดอะซีรีส์มาว้าวสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่ต้องคนนี้นะฮะพี่ปุ๊กครับครับเป็นคนที่เคี่ยวให้พวกเราเนี่ยได้รับเรตติ้งขนาดนี้แล้วพวกเราก็ถ่ายกันเลิกปี3ทุกวันพูดช่วยพูดเลยนะฮะครับพี่ปุ๊กเป็นไงบ้างมาทำงานครับก็ขอบคุณพี่ชอดขอบคุณเอสนะครับที่
ให้โอกาสมาทำคลับไฟเดย์ได้ยินมานานมากแล้วแล้วก็เห็นงานแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ทำกันเอาจริงเอาจังแบบโปรดักชั่นแวลูจะมาพอมารับทำก็แบบว่ามั่นใจมากครับครั้งแรกของเขาเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าพี่ชอดโชคดีมากนะครับที่แคสคู่นี้เพราะเอมมี่นี่ก็จะทุ่มเทในการแสดงเพราะเขาจะต้องรับบทหนักผมว่าหนักที่สุดต้องแบบว่าใช้อารมณ์ทุกจักอันนึงอยู่นิ่งๆเดี๋ยวก็ต้องร้องไห้เดี๋ยวก็ต้องอยู่นิ่งๆเดี๋ยวต้องร้องไห้ตลอดเวลานะครับส่วนคุณสอนรามนี่ก็จะช่วยพี่ชอดอย่างยิ่งในเรื่องที่จะถามตลอดเวลาว่าพี่ครับเราซีซั่น7ตอนแรกนี่พี่สู้เขาได้แน่นะครับกดดันตลอดเวลาพี่ผมดีแน่นะครับพี่เอาอยู่แน่นะครับพอเราจะถ่ายพอเราจะถ่ายให้เสร็จเร็วเขาก็จะแบบนี่มันจะดีไหมเนี่ยแต่ถ้าเสร็จช้าก็แบบพี่ตีสามแล้วแต่อันนี้เป็นผลพลอยได้ที่แคสคู่นี้มาเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวมากครับดูนะครับดูพุ่งจับของเรานะครับเวลาที่ทำงานจะใส่แว่นแล้วก็ไม่หล่อดูแบบหัวยุ่งๆไม่หล่อนี่ไปตัดผมมาแล้วก็แบบใส่คอนแทคเพราะใส่คอนแทคด้วยรักลวงเนี่ยผมจะบอกพี่อ่านว่าเพิ่งปิดกล้องไปเมื่อวานตอน 3:00 น. อ๋อเหรอผมถึงต้องใส่แว่นกันแดดมาพี่หนุ่มโอเคเรื่องเพราะว่าขอบตาผมนี่คล้ำไปหมดแล้วต้องจริงใจมากขนาดนั้นเลยคือรู้ว่าถ่ายไปออนแอร์ไปพี่ประดิษฐ์ประดอยแบบเขามีแบบว่าไหนลองเล่นแบบเจ้าชู้สิไหนลองเล่นแบบไม่เจ้าชู้สิหรือเอาแบบเจ้าชู้นิดๆผมก็เลยถามเขาไงครับว่า 3:00 นะครับพี่แต่ในระหว่างที่ถามว่า3:00ก็กดดันนะพี่ของเราซีซั่น7ที่ต้องสู้เขาได้นะพี่เอาที่รายชื่อดาราคนอื่นๆมาตลอดเวลาก็ทีมพี่กูอะทีมพี่กูคือทีมที่แบบได้งานจากพี่ชอตแม่งสุดซึ่งแบบพี่กูเนี่ยทำขับไฟเดย์โดนมาตลอดครับแล้วก็ทีมพี่กูก็จะแบบนั่นแบบคือพี่ปุ๊กเราก็มากันใหม่หมดเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะแบบทำงานให้พี่ชอตพอใจได้หรือเปล่าแล้วเป็นเรื่องแรกด้วยครับนะอ่ะแต่ผลตอบรับออกมาเอาแค่มาแค่2ตอนนี้ก็ยังฟีดแบคดีมากจริงๆแล้วมีนักแสดงอีกนะคะมีคุณเมย์พระวรินทร์ค่ะกับน้องใบเตยน้องใบเตยสวัสดีครับเป็นไงบ้างเล่นกับคุณเมย์นะกลัวเหมือนกับที่เราเห็นมั้ยฮะพี่เมย์เขาจะมีองค์ใช่ไหมองค์ค่ะถ้าใครได้ติดตามเมื่อตอน EP ที่แล้วครับ EP 2เนี่ยเป็นการเผชิญหน้ากันแบบโอ้ที่อ่านถึงท่านแบบว่าเอ๊ะเอางี้เลยเหรอไม่แต่ว่าได้ดูนะคะนั่งดูอยู่แล้วเห็นหน้าเมย์ตอนที่เดินเข้ามาหาเอมี่อ่ะแล้วยังพูดให้ทุกคนได้ยินว่าฉันมีหวั่นแย่งอะไรอีกนิดเดียวได้ดูทีเซอร์อันแรกไหมฮะที่เมย์เดินมาตบเอมี่ครับคือลูกตบลูกนั้นเนี่ยนะฮะสามารถทำให้เพื่อนอีก2คนล้มไปได้เลยนะไม่น่าโดนเอมี่ตรงกลางคนเดียวอ่ะไม่แล้วมีการมาวัดให้แบบพอดีเป๊ะแต่คือไม่เขาไม่ตบแค่นี้กวาดมือมาอย่างนี้เลยแล้วก็นี่โอ้ยถ้าพลาดนี่นะมีแบบมีหัวหลุดแบบน่ากลัวมากก็คือเขาก็จะมีองค์ของพี่เมย์เขานะคะแต่ว่าใครก็ตามที่ได้ดูนะคะตอน1ตอน2อัดออกกลับไปแล้วนะคะเหลืออีก3ตอนเนี่ยอย่าเพิ่งมั่นใจนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่นะเป็นเรื่องที่ใช่ครับมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดก็ได้คือมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดก็ได้แต่ให้แฮชแท็กว่าทีมบดินไว้ผมไม่ว่าอะไรผมอาจจะรับบทให้เป็นยังไงก็ตามไม่รู้แต่ให้แฮชแท็กทีมบดินเอาไว้นะครับขอแค่นี้ครับผมนะฮะจริงๆต้องนิดนึงค่ะต้องขอบคุณจริงๆสำหรับนักแสดงไม่ว่าจะเป็นน้องเอมมี่หรือพี่หนุ่มสอนรามหรือว่าอีกหลายๆท่านเลยนะคะที่กล้าต้องใช้คำว่ากล้ามาเล่นในขับไฟเดอะซีรีส์จริงๆค่ะเพราะอย่างที่เมื่อกี้พูดไว้ว่าพระเอกนางเอกของเราอ่ะมันไม่ใช่พระเอกนางเอกในละครทั่วๆไปที่ได้ดูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเอกนางเอกแต่ละคนเป็นพระเอกนางเอกในด้วยชีวิตจริงของเขาทุกคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วค่ะจะเป็นตัวร้ายในสายตาของคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นพระเอกนางเอกของเราจริงๆเป็นพระเอกนางเอกที่มีความเป็น
มนุษย์จริงๆถ้าใครได้ดูซีนที่เอมมี่เอาสไลด์เศษแก้วที่แตกไปให้พี่เมย์เขาเหยียบนะคะนางเอกของพี่ชั้นนะคะเธอเป็นนางเอกนะเธอเอาเศษแก้วใครเพื่อไม่ทราบได้ดูกันหรือเปล่าเธอสไลด์เศษแก้วไปเพื่อให้เดินแล้วเหยียบอะค่ะเนี่ยค่ะนางเอกของเพื่อแย่งผู้ชายอย่างผมไงซึ่งคือพี่หนุ่มจะบอกว่ามันไม่ควรไม่คุ้มค่ากับการมันแค่เป็นวิธีการธรรมดาอันที่ผู้หญิงสวยๆสองคนต้องแย่งชิงผู้ชายอร่อยพี่อาจจะแต่ผมว่าผมกลับได้นึงว่าจริงๆแล้วตามบทเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าดีไปนะครับมันเป็นแค่แบบมันถูกตกอยู่แล้วนางเอกเนี่ยก็แค่คิดว่าเขาจะเหยียบหรือไม่เหยียบแต่อินเนอร์นางร้ายเนี่ยยกให้ผู้กับครับเป็นคนเปลี่ยนตอนผมตรวจเทปเช็คหนึ่งครั้งแรกปุ๊บผมตกใจมากเฮ้ยแต่คือเป็นตกใจในทางที่ดีนะผมรู้สึกว่าพี่ปุ๊กใส่อินเนอร์ของตัวละครตัวนี้เข้าไปอีกนิดเดียวอ่ะมันทำให้ซีนนี้แข็งแรงมากๆแล้วเป็นซีนจำที่แบบผมช็อกเลยอ่ะเราไม่เคยทำแบบอย่างที่พี่ถอดว่าชีวิตใครชีวิตมันคนนั้นเป็นนางเอกในชีวิตตัวเองแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นนางร้ายในสายตาของใครก็ได้แล้วตัวละครตัวนี้ทำอย่างนั้นจริงๆคือจะเดินมาใช่ไหมดีไปโอ้โหคนที่ร้ายที่สุดคนนี้ครับนะฮะไม่ได้พูดเลยพูดหน่อยสิครับสิ่งที่พี่บอกผมว่าพี่จะพูดวันนี้คือจริงๆแล้วตอนทำขับไฟเดย์นะครับทีแรกก็จัดทางอยู่นานเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยทำละครที่มาจากเรื่องจริงนะครับแต่พอมาทำปุ๊บในสิ่งที่พี่ชอดจะบอกตลอดเวลาคือมันเป็นเรื่องจริงนะปุ๊บมันเป็นเรื่องจริงซึ่งก็เลยนึกถึงสิ่งที่พี่บูลกับพี่เล็กชอบพูดว่าสคริปต์ที่ดีที่สุดคือสคริปต์ของพระเจ้าสคริปต์ของพระเจ้าคือเรื่องจริงแต่พอทำเรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงมันยิ่งกว่านิยายแล้วอะไรนะพี่เรื่องอะไรอยากอะอยากมันเป็นคำพูดที่พี่ชอดพูดอะอยากอะไรอย่างเงี้ยเอาละสักอย่างอะไรสักอย่างอะอันนี้ก็เป็นช็อตทูสตอรี่เหมือนกันแล้วไม่ทราบหมดพูดอะไรนะรู้กันเลยนะผิดถูกรู้หมดแต่อดไม่ได้ถูกรู้หมดแต่อดไม่ได้นะครับหนุ่มเข้าใจไหมในความที่มันเป็นเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยายเนี่ยถ้าเราทำแล้วมันนิยายเนี่ยคนดูจะไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแล้วมันจะไม่สนุกเพราะตรงเนี้ยผู้กำกับหรือนักแสดงจะต้องช่างให้ดีมากๆว่าตรงไหนที่มันพอดีในการเป็นเรื่องจริงที่ดูแล้วไม่คิดว่าเป็นนิยายแต่ยังเป็นเรื่องจริงแล้วผมว่านี่คือความพิเศษที่สุดของขับไฟเดย์ซึ่งคนดูจะรักตรงนี้มากเพราะดูแล้วเฮ้ยมันจริงว่ะแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะว่าเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อเพราะมันแค่เริ่มต้นเป็นนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจากนี้มันจะพลิกไปยังไงต้องติดตามพร้อมๆกันนะครับมันอาจจะแค่ตอนนี้คือต้องมีบทเรียนน้อยเท่าตกกันอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าเท่านี้แต่ไม่นะครับยังมีเยอะนะฮะและไม่ว่ามันจะถูกดำเนินไปด้วยเหตุผลอะไรนี่ก็คือเหตุเกิดเพราะความรักนะครับและนี่คือเรื่องแรกนะฮะสำหรับรักหลวงนะครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับทั้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดงนำของเราทั้งสองคนด้วยขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ